สดชื่นแจ่มใสความสงบประงับความเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เพื่อนสหธรรมิกตลอดทั้งเนคขมจารีเนคขมจารินีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทั้งหลายในยามเช้ายามดึกนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้เวลาของเราได้ให้ล่วงเลยมาตีห้าอีกไม่นานนักก็จะสว่างเราได้พร้อมเพียงกันตื่นขึ้นมากระทำความเพียรอบรมจิตสั่งสมบุญญากตาธิการเพิ่มเติมบุญญาบารมีตั้งแต่ตีสองมาถึงตีห้านี่ก็ใช้เวลาสองสามชั่วโมงเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาสาธุการวันนี้เราจะได้ฟังธรรมิกถาก่อนฟ้าสางในเมื่อเราได้ฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบประงับเหมือนกับการซักผ้าให้สะอาดปัจจุบันนี้ก็ได้เวลาที่จะมาย้อมสีพระพุทธเจ้าของเราท่านเคยตรัสว่าเมื่อผ้านั้นเต็มไปด้วยฝุ่นธุลีถ้าไปย้อมสีก็จะเต็มไปด้วยความมัวความหมองแม้สีนั้นจะสดใสแต่ย้อมไปด้วยฝุ่นด้วยธุลีก็จะกลายเป็นสีที่เศร้าหมองจิตใจก็เหมือนกันถ้ายังไม่ได้อบรมให้มันสงบระงับจะพูดกันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องจะฟังกันก็ไม่ค่อยเข้าใจวันนี้เราได้อบรมจิตของเราเป็นเวลา 2-3 ชั่วโมงมาแล้วเหมาะสมกลมกลืนที่สุดที่เราจะได้พูดกันให้เข้าอกเข้าใจในสิ่งที่เราสนใจคือเรื่องแห่งศีลแห่งธรรมตัมมาปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาเมื่อกี้เป็นบทเพลงแห่งพระอริยเจ้าอริยธนคาถาถ้อยคำกราบกรของภาษาบาลีที่พูดในเรื่องทรัพย์อันประเสริฐทรัพย์อันดีงามอันเป็นของสาธารณะที่มนุษย์ทั้งหลายจะเข้าถึงได้ทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวชทั้งชาวบ้านอริยทรัพย์ในสัพพายในสัพอันประเสริฐซึ่งเราจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามเรามาที่นี่ก็เพื่อจะแสวงหาสิ่งเหล่านั้นแหละข้าวของเงินทองมากมายก่ายกองให้ความสะดวกสบายได้แต่ทางร่างกายแต่ทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองมากมายนั้นไม่สามารถสร้างให้เกิดความสุขสงบแท้จริงแก่จิตแก่ใจได้บางทีกลับจะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์ด้วยซ้ำไปลัทธินิยมอุดมการณ์ทางเศรษฐกิจทางการเมืองใดๆก็ตามถ้าหากยังหาที่ให้ใจลงยังหาที่วางที่ปรงแห่งจิตไม่ได้มีแต่จะทำให้รวยรวยรวยอย่างเดียวจะไปพบทางตันทั้งทางวัตถุและใจคนทุกวันนี้กำลังมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางเศรษฐกิจรุ่งเรืองการเมืองรุ่งโรจน์แต่จิตใจก็ยังคืนคมพระทมทุกข์หาความสุขที่แท้จริงไม่ได้หัวจดฟ้าขาพ้นแผ่นดินไม่มีที่จะเหยียบจะวางถ้าหากเรามีอริยทรัพย์เราจะมีที่ลงที่จอดแห่งจิตแห่งใจจิตใจที่เคยระหกระเหินเร่าร้อนกระวนกระวายอยู่ก็จะเยือกเย็นก็จะมีที่อยู่ที่อาศัยเป็นวิหารธรรมสิ่งนั้นท่านเรียกว่าอริยทรัพย์เป็นสิ่งที่จะต้องหามาให้ได้ค้นให้พบจึงกล่าวไว้ว่าเมื่อระลึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโยมผู้มีปัญญาควรพอกพูนศรัทธาศีลและความเห็นธรรมให้เนืองๆคำกล่าวคำสอนระดับนี้ภูมินี้ธรรมขั้นนี้
มีมากเกลื่อนกลาดในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าท่านพยายามสั่งสอนปลุกเราให้พระสงฆ์องค์เจ้าเข้าให้ถึงค้นให้พบให้มันมีให้ได้ในจิตในใจแล้วนำธรรมเหล่านี้แหละไปช่วยเหลือสงเคราะห์สังคมบ้านเมืองไม่ว่าใครก็ตามท่านปลุกเราเอามากๆแต่รู้สึกว่าพวกเราจะไม่ค่อยปลุกเรากันสังคมจึงเต็มไปด้วยปัญหาเมื่อคืนเราได้พูดกันว่าปัญหาใหญ่ๆของชาติของสังคมของบ้านเมืองของโลกเดี๋ยวนี้มันแผ่ทั่วกันหมดเขาใช้ศัพท์ใหม่ว่าโลกาภิวัตน์คนละวัตนะเขาเป็นบอแหวนไม่หันอากาศต่อเต่านอหนูกลันไม่ใช่วัดทอผู้เฒ่าหรือว่าทอนางมนโทโลกาภิวัตน์แปลว่าการแพร่ขยายกระจายไปทั่วถึงกันทั้งโลกเป็นภาษาสันสกฤตปนกันบาลีโลกานั้นแปลว่าโลกอภิยิ่งวัดตัวนี้เป็นภาษาสันสกฤตแปลว่าแผ่ถึงโลกปัจจุบันแพร่กระจายขยายทั่วถึงกันหมดไม่ว่าจะเกิดอะไรมีอะไรขึ้นปัญหาอยู่มุมโลกหนึ่งก็กระเทือนกันอีกโลกหนึ่งจิตใจคนเป็นอย่างไรในโลกมุมหนึ่งอีกโลกหนึ่งก็ระบาดถึงกันแต่ก่อนเขาใช้คำว่าโลกานุวัตมันก็ถูกอยู่มุ่นไปตามกระแสของโรคของกิเลสปัญหาของโลกทั้งโลกนั้นแต่นี้เขาอยากจะให้เห็นภาพชัดขึ้นอีกก็เลยเปลี่ยนราชบัณฑิตสถานใช้คำว่าโลกาภิวัตน์การแพร่ขยายกระจายทั่วถึงกันหมดทั้งโลกปัญหาของโลกทั้งหมดก็เลยเป็นเหมือนกันทุกวันนี้คือเกิดมาจากความขาดศีลขาดธรรมขาดศาสนาพวกทำงานทางศาสนาก็ต้องหนักหน่วงหน่อยอย่างอาตมาเดี๋ยวนี้ต้องเหนื่อยไม่ใช่เพียงศาสนาพุทธเหนื่อยกับศาสนาคริสต์ด้วยเมื่อวันก่อนมานิมนต์นั่นบอกว่าเตรียมกันหมดแล้ว4จังหวัดทั่วถึงกันรอให้แต่อาจารย์เท่านั้นกำหนดวันให้มิตรสังสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารนครพนมจะรวมกันจุดเดียวเอาพี่น้องชาวคริสต์มารวมกันหมดแล้วก็นิมนต์ไปแสดงปาฐกถาธรรมซึ่งปีที่แล้วก็ทำมามหาชนพี่น้องชาวคริสต์ก็มากคือ 2,000 กว่าคนวันนั้นไปแสดงธรรมอยู่2ชั่วโมงปัญหามันมีเหมือนกันหมดทุกศาสนาคือคนกำลังไกลห่างจากสิ่งที่เรียกว่าศาสนาสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมปัญหาต่างๆก็เลยประดังประเดกันขึ้นโดยเฉพาะปัญหาในประเทศไทยเราเมื่อคืนได้เกริ่นไว้นิดหนึ่งว่าเราผ่านวิกฤตการณ์อันรุนแรงมาหลายช่วงเราได้อาศัยอำนาจคุณค่าของพระพุทธศาสนาซึมซาบสู่จิตสู่ใจตั้งแต่พระราชามหากษัตริย์ลงมาถึงประชาชนคนทั่วไปจึงได้มีอิทธิพลเป็นเหมือนแสงสว่างส่องทางแห่งชีวิตจิตใจแห่งสังคมของชาวไทยปัญหาจากพม่าข้าศึกเรารักษาบ้านรักษาเมืองอาศัยหลักธรรมเป็นUnity เป็นเอกภาพเป็นสามัคคีธรรมขึ้นมาปัญหาการถูกล่าอาณานิคมก็มีเราประเทศเดียวที่รอดปากเหี่ยวปากกามาอาศัยแสงแห่งพระธรรมส่องจิตส่องใจดำเนินการบ้านการเมืองการทูตการพัฒนาการบริหารจนฝรั่งมั่งค่าไม่สามารถจะยึดครองและดูถูกเราได้
ผ่านพ้นวิกฤตการณ์นั้นมาเราก็มาเจอวิกฤตการณ์ปัญหาคอมมิวนิสต์ยิ่งใหญ่รุนแรงขึ้นไปอีกประเทศเพื่อนบ้านของเราก็ล้มละลายพ่ายแพ้เราก็สามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยอำนาจแห่งหลักธรรมนี่แหละทีนี้วันนี้เรามาเจอปัญหาใหญ่ยิ่งลึกซึ้งแหลมคมยิ่งกว่าเก่าไม่ใช่ใครทำให้หากเกิดแต่คนในชาติขาดแคลนสิ่งที่เรียกว่าธรรมปัญหากินกันเองเบียดเบียนกันเองเบียดเบียนตัวเองขาดสิ่งที่เรียกว่าธรรมแล้วอะไรจะมาช่วยเหลือก็อาศัยอำนาจแห่งธรรมธรรมระดับหนึ่งที่จะแก้ไขปัญหาอันนี้ควรจะปลุกจะเร้ากันให้มากทำระดับนั้นก็คือที่สวดกันมาเมื่อกี้มีชื่อมากกว่า10ชื่อบางชื่อท่านเรียกธรรมอันนี้ว่าโสตปฏิยังคะคุณสมบัติของบุคคลผู้เข้าถึงกระแสแห่งอริยยยธรรมบางทีท่านก็ใช้ชื่อมันว่าธรรมอันเป็นไปเพื่อความระงับภัยเวรบางครั้งท่านก็ใช้ชื่อมันว่าสังขารูปปฏิธรรมทำอันนำไปสู่ความสำเร็จเป็นพรอันประเสริฐอยู่ตลอดกาลหลายสิ่งหลายอย่างอาตมาตั้งใจว่าจะรวบรวมดูทั้งหมดในหลักธรรมกลุ่มนี้มีชื่อว่าอย่างไรบ้างลองรวบรวมดูได้ประมาณสัก10กว่าแล้วก็ไม่มีเวลาพอที่จะเอามารวมกันมันมีหลายๆแห่งมีชื่อหลายๆอย่างสังขารูปปฏิธรรมธรรมอันนำให้บุคคลทั้งหลายนำไปสู่ความสำเร็จได้ตั้งแต่อยากจะเป็นคนดีธรรมดาอยากจะเป็นคนร่ำคนรวยทางโลกอยากจะรวยทางธรรมจนนำไปถึงความเป็นอริยเจ้าอริยชนโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์หรืออยากจะไปเกิดเป็นเทพเป็นเทวดาในชั้นกามาวจรภูมิหรืออยากจะไปสู่พรหมโลกอาศัยสมาทานธรรมเหล่านี้เป็นพื้นฐานเป็นบาดฐานให้และธรรมเหล่านี้เราก็กำลังศึกษาเราก็กำลังกระทำกันอยู่ท่านอาจจะไม่รู้เลยว่าเรากำลังเดินเข้ามาสู่กระแสธรรมอันนี้โดยเริ่มต้นด้วยศรัทธายัสสะศรัทธาตถาคเตอาจาระสุปฏิทิตาศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระตถาคตเจ้าที่มีในจิตใจอย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวเราอยากจะรู้ว่ามันมีจริงหรือไม่หวั่นไหวหรือไม่หวั่นไหวเราก็เลยนัดมารวมกันเป็นเครื่องวัดศรัทธาว่าเราจะเข้าถึงธรรมอันนี้ได้ไหมพาตื่นมาตั้งแต่ตีสองไม่ใช่ต้องการจะมาทรมานกันด้วยความโหดร้ายทารุณอะไรต้องการจะนำท่านสู่อริยยธรรมอันนี้ลองดูว่าจะมีศรัทธาจริงไหมถ้ามีศรัทธาแล้วมันก็ทำได้ตีสองนิดเดียวทั้งคืนก็ยังไหวไม่ต้องนอนนั่งหลับมันอยู่ตรงนี้เขาเล่นไพ่เล่นไฮโลโปปั่นทั้งคืนยันสว่างทำไมเขาเล่นได้ไม่ง่วงเหงาเขานอนไม่ปวดหลังปวดเอวหรือเขาก็มีศรัทธาแต่มันคนละศรัทธากับเราคนละเรื่องกันศรัทธาในการพันนันมั่นใจในการเล่นว่าจะได้ถ้าเขาไม่มีความมั่นใจไม่มีความหวังเขาไม่ทำดอกเราก็มีศรัทธามั่นใจในพระพุทธเจ้าในคำสั่งสอนของท่านมั่นใจในเป้าหมายมั่นใจในเหตุในผลศรัทธาตัวนี้ไม่ใช่เรื่องเชื่องมงายนะเป็นศรัทธาที่ถ้าแปลภาษาอังกฤษจะชัดเขาใช้คำว่า confidence มั่นใจจึงใช้คำว่าอาจาระไม่หวั่นไหวเพราะนั้นเป็นหลักธรรมที่ควรปลุกเราปัญหาที่มันเกิดทุกวันนี้มันขาดแคลนธรรมเหล่านี้ศรัทธานี้ศีลนี้จาคะนี้ปัญญานี้แล้วมันก็เลยเกิดธรรม3อย่างที่พูดเมื่อคืนนี้ดาดเดิน
อธรรมราคะรตากำหนัดกล้าไม่เป็นธรรมไม่มีความมั่นใจว่าตนเองจะควบคุมอารมณ์ชนิดนี้ได้คิดว่าเป็นไปไม่ได้เลยถ้าจะไปทำอย่างทวนกระแสกิเลสเนี่ยมันขาดศรัทธาไปแล้วหลังจากนั้นมันก็เกิดวิสมะโลภาภิภูตาโลภอย่างไม่พอดับพอดีโลภอย่างไม่สม่ำเสมอเพื่อจะหามาบำรุงบำเรอกามราคะหลังจากนั้นค่านิยมสังคมก็เปลี่ยนไปเชิดชูบูชากามสุขันเลกานุโยคคนใดได้มากก็ถือว่าดีคนไหนมีก็ถือว่าถูกต้องจะโกงบ้านกินเมืองมาก็ตามค่านิยมเป็นอย่างนี้มิจฉาธรรมาปเรตาหลังจากนั้นลูกเต้าทั้งหลายก็ไม่เชื่อฟังบิดามารดาข้าราชการชาวบ้านชาวเมืองก็ไม่เอื้อเฟื้อเชื่อฟังสมณพราหมณ์หลังจากนั้นมะทะกามังเกิดความเมากามขึ้นทั่วทั้งโลกทั้งบ้านทั้งเมืองวัฒนธรรมบริโภคกามอย่างโจ่งแจ้งก็เกิดขึ้นหลากหลั่งไหลโลกาภิวัตน์แพร่ขยายกระจายกันทั่วโลกเมื่อเป็นเช่นนี้แม่ก็สามารถจะฆ่าลูกได้ดังที่กล่าวแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงว่าลูกจะฆ่าพ่อฆ่าแม่ไม่ได้ในเมื่อแม่แท้ๆฆ่าลูกได้เรื่องนี้มีพราหมณ์เคยไปถามพระพุทธเจ้าพราหมณ์กลุ่มหนึ่งเป็นคนขี้สงสัยไปถามพระพุทธเจ้าว่าพันเตภควาข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระองค์ได้ยินพราหมณ์แก่พราหมณ์เท่าชราการที่เป็นรัตตัญญูร่วงการผ่านวัยพราหมณ์ที่เป็นครูบาอาจารย์เก่าก่อนได้เคยสอนเคยเล่าขานเป็นตำนานสืบมาว่าโลกนี้เมื่อก่อนเกลื่อนกล่นไปด้วยหมู่มนุษย์แออัดยัดเยียดกันเหมือนอยู่ในอเวจีบ้านเรือนติดใกล้ชิดติดกันชั่วระยะเพียงแค่ไก่บินตกเท่านั้นแต่ฉะไหนเดี๋ยวนี้คนจึงไม่มากเหมือนที่กล่าวเล่าขานกันไว้นี่เขาถามพระพุทธเจ้าตั้งแต่ 2,500 กว่าปีมานู่นคนมันก็ไม่มากจริงๆดังที่เราเห็นทุกวันนี้แต่ถ้าพราหมณ์คนนั้นเกิดในสมัยนี้เขาจะไม่ถามเขาจะเห็นว่าโอ้มันจริงพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าพราหมณ์เอ้ยอย่าได้สงสัยเลยสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังเล่าขานเป็นตำนานเสิร์ฟมาจากบูรณพราหมณ์ปรมาจารย์ต่างๆนั้นมันเป็นจริงท่านบอกว่าแต่ก่อนโลกนี่แออัดยัดเยียดด้วยผู้คนทั้งหลายทั้งปวงแน่นถนัดเหมือนอยู่ในอเวจีมหานรกแล้วเป็นอย่างไรเมื่อคนเกิดมากขึ้นมากขึ้นก็จะมีอาการเกิดธรรมอลามกสามประการคือเกิดความกำหนัดกล้าไม่พอดีดังที่เรากล่าวนี้เกิดความโลภไม่พอดีหลังจากนั้นก็เกิดความเข้าใจผิดเป็นชอบค่านิยมของมนุษย์จะเปลี่ยนเห็นความผิดเป็นความชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นหางเป็นหัวเห็นชั่วเป็นดีไปเมื่อมนุษย์มีธรรมตามประการนี้กำเริบกล้าขึ้นก็จะเกิดความพินาศสามอย่างตามมาเมื่อมนุษย์มีความกำหนัดกล้าทางกามก็จะแย่งชิงซึ่งกันและกันคือกามนั้นแย่งกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตหลังจากนั้นเขาก็จะลุกขึ้นจับอาวุธตินหานิสัทธันนิอัญญมัญญัสสะขเหตวาชีวิตะโวโรเปติเขาจะลุกขึ้นมาจับอาวุธเข็นฆ่าประหัตประหารกันจนโลกนี้ร้างไปเหลือจำนวนน้อยนี้ประการหนึ่งที่ทำให้คนน้อยหลังจากนั้นก็จะเจริญขึ้นมาอีกแพร่พันขยายพันขึ้นมาเมื่อเกิดอธรรมรามกเหล่านี้เกิดขึ้นสามอันนี้เกิดขึ้นมากๆถ้าตัวใดนำหน้าโด่งไปก็จะออกมาในลักษณะหนึ่งถ้าอธรรมราคะนำหน้าโด่งไปก็จะพ่วงด้วยโทสะแย่งชิงก็จะเข่นฆ่ากัน
แต่ถ้าวิสมะโลภาภิภูตาโลภไม่พอดิบพอดีไม่สม่ำเสมอรวยเพื่อจะรวยรวยเพื่อจะรวยอย่างเดียวคนอื่นจะเป็นยังไงก็ตามถ้าตัวนี้นำหน้าโด่งก็จะไปทำลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนี่ทุกวันนี้เรากำลังพากันตื่นเต้นกำลังระดมกันปลูกต้นไม้ต้นไร่ดีนะที่สำนึกได้ทันแต่อาตมาว่าคงจะเอากันไม่อยู่ดอกอาตมาเองก็ทำเป็นตัวอย่างที่ท่านเห็นต้นไม้ปลูกไว้นี่ต้นแดงๆที่มีเสาไม้ไผ่หลักไม้ไผ่ตอกไว้นั้นมีแต่ปลูกต้นไม้ต้นยางต้องการจะให้มันเป็นป่าเป็นดงพระพุทธเจ้าว่าเมื่อมีความโลภไม่พอดีเนี่ยเขาจะเบียดเบียนแย่งชิงเบียดเบียนธรรมชาติสภาพแวดล้อมทั่วไปต้นไม้ภูเขาห้วยน้ำลำธารแผ่นดินแผ่นฟ้าจะสั่นสะท้านสะเทือนเพราะฝีมือของมนุษย์แล้วก็จะเกิดวิกฤตการณ์ทางธรรมชาติเทโวนะสัมมาทารังอนุปเวชติฝนฟ้าจักไม่ตกต้องมาตามฤดูกาลแต่ถ้าตกมาตามฤดูกาลก็จะเป็นฝนมีพิษจึงมีคำกล่าวต่อไปว่าทุสัตสังโหติทุพพิขังโหติเสตติกังสลากาบุตังข้าวกล้าพืชพันธัญญาหารจะเลวร้ายจะอดอยากข้าวยากหมากแพงงอกเงยงามขึ้นมาแล้วไม่สุกเสตติกังจะเกิดรวงขาวๆงอกออกมาแล้วไม่ก้มตายมีเพี้ยสลากาบุตังมีเพี้ยมีนอนเบียดเบียนอย่างมากมนุษย์จะล้มหายตายไปเกลื่อนกล่นไม่ใช่เป็นวันเดียวปีเดียวเป็น10 20ปีต่อเนื่องกันเพราะสภาพแวดล้อมเป็นพิษอันเกิดจากฝีมือของมนุษย์หลังจากนั้นมนุษย์จะตายไปเกือบหมดเหลือน้อยแล้วก็ค่อยๆเจริญแพร่ขยายพายพันธุ์กันต่อไปธรรม3ประการนี้ก็จะเกิดขึ้นหลักธรรมในทางศาสนาไม่มีอ่อนตัวลงทีนี้ถ้าเกิดว่ามิจฉาธรรมาบเรตานำหน้าไปความเห็นผิดเป็นชอบนำหน้าไปยกย่องคนชั่วไม่เชิดชูบูชาคนดีคนชั่วยิ่งมีอำนาจบาดใหญ่ก็จะเอาความชั่วไปแพร่กระจายขยายเผ่าพันธุ์ค่านิยมนี่ผิดขึ้นก็จะเกิดการตายจำนวนมากอีกแบบหนึ่งยักขาวาเลอมนุษย์เสโอชัสันติปูนะจะฝรังพามนามีอีกนะพามหนาท่านว่าอย่างนี้ประการอื่นยังมีอีกนะพามปูนะจะฝรังพามนาประการอื่นยังมีอีกนะพามท่านว่าอย่างนี้มีอย่างไรยักขาวาเรอมนุษย์เสโอชัสันติยักษ์ทั้งหลายจะปล่อยอมนุษย์ร้ายโหดร้ายลงมาเบียดเบียนมนุษย์เพราะเหตุแห่งการไม่มีศีลมีธรรมอะไรคืออมนุษย์ตัวพวกเราเนี่ยเขาเรียกว่ามนุษย์มนะอุตสยะมนุษย์สะผู้มีจิตใจสูงเมื่อเอาอะมาเพิ่มเข้าทางหน้าอภาวธาตุเป็นความปฏิเสธแปลว่าไม่มีจิตใจสูงเป็นคนนี้แหละขอให้เข้าใจใหม่ว่าไม่ใช่เอาปล่อยลงมาจากบนฟ้าที่ไหนตัวคนเรานี่เนี่ยพอขาดศีลขาดธรรมก็จะกลายเป็นอมนุษย์เป็นอะไรก็ได้ก็จะหลอกลวงกันให้หลงเชื่อให้ฆ่าให้แกงกันค่านิยมในการโฆษณาจะปลุกเร้ากันถ้าได้กินตับผู้หญิงมีครรภ์จะมีกำลังวังชามากถ้าได้กินรกเด็กๆอยู่ในท้องจะกลายเป็นยาอายุยืนมันจะว่ากันไปมันหลอกลวงอีกหน่อยมันก็จะหาข้าแกงกันกินทีนี้เราก็จะเห็นทั่วไปเด็กๆมันดมทินเนอร์ดมกาวดมไปดมไปก็เลิกความเป็นมนุษย์กลายเป็นอมนุษย์อยู่ด้วยกันตีกันเองพวกเดียวกันตีพ่อฆ่าแม่ทำได้ลูกคนเดียวเรียนสอบได้ที่หนึ่งมาตลอดที่หมู่บ้านถ้าแรกเมื่อปีก่อน 2-3 ปีไปคบเพื่อนไม่ดีก็ไปดมกาวดมทินเนอร์ต่อมาก็เมาเสียคนติดแม่ก็มีลูกคนเดียวเดินขึ้นมาบ้านแม่กำลังต
ำน้ำพริกก่อไฟตั้งหม้อทำอาหารลูกเดินเมากามาถามว่าทำอะไรแม่เฮ็ดหยังแม่บอกว่าแกงป่าลูกเอ้ยจะให้ลูกได้กินคงจะหิวนะเลิกโรงเรียนมาใหม่คนนี้กระชากเสียงทันทีเลยไม่กินแกงป่าแกงป่านี่ฉันไม่กินฉันจะกินลาบงัวแม่ก็บอกว่าลูกเอ้ยทำไมพูดอย่างนั้นแม่ไม่ได้เคยได้ยินกิริยาวาจาอย่างนี้จากลูกเลยถ้าไม่มีลาบงัวก็กินแกงปลานี่แหละลูกเอ้ยวันหลังแม่จะหามาให้มีอันนี้ก็กินไปก่อนแกก็พูดกระชากเสียงต่อว่าถ้าไม่หามาให้จะฆ่าทิ้งแม่ไม่ได้นึกเลยว่าลูกจะทำได้แต่เพียงแต่นึกสงนสนเทศหน่อยนึงว่าทำไมลูกเราพูดอย่างนี้ได้ไม่เคยได้ยินนั่นมันเลิกเป็นมนุษย์แล้วมันเป็นอมนุษย์แม่ก็วางสากกระเบือไว้ที่คอกก้มลงเป่าไฟเพราะว่าไฟมันไม่ค่อยจะลุกต้องการจะให้น้ำมันเดือดลูกก็คว้าเอาสากกระเบือได้ตีท้ายทอยของแม่ดิ้นพลาดพลาดพลาดชาวบ้านทั้งหลายเอาไปโรงพยาบาลไม่ถึงตายกลางทางลูกเฉยนั่งอยู่ในเปสุปุรีเฉยดูมันไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วนะมันเป็นอมนุษย์จึงบอกวาเรอมนุษย์เสโอชสันติยักษ์ขาวาเรอมนุษย์เสโอชสันติยักษ์จะปล่อยอมนุษย์ที่โหดร้ายลงมาเบียดเบียนเค้นฆ่ามนุษย์ให้น้อยลงน้อยลงก็หมายก็ว่าจิตใจของคนเรานั้นมันจะต่ำลงจนขนาดว่าไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษกันแล้วก็จะฆ่ากันเองลักษณะอันนี้เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์องค์เจ้าผู้ผดุงธรรมจันโลงโลกหล่อเลี้ยงธรรมแก่สังคมให้ธรรมะนี่แพร่ขยายกระจายสู่จิตใจของมวลชนธรรมะระดับไหนที่จะแก้ไขปัญหาอันนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรายังมองไม่เห็นประโยชน์อื่นใดที่จะยิ่งไปกว่าการที่เธอทั้งหลายได้กระทำประโยชน์อัตถจริยาประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ด้วยการนำพระหูชนทั้งหลายให้ประดิษฐานมั่นในอริยยยธรรมทำอันประเสริฐที่จะนำเขาออกเสียจากทุกข์จากโทษไม่ว่าจะเป็นทุกข์ของชีวิตทุกข์ของสังคมให้เขาปลอดภัยไว้การกระทำเช่นนั้นเหมือนกับเธอได้นำพระหูชนคนทั้งหลายเอาไปตั้งไปประดิษฐานไว้บนสวงสวรรค์เธอได้ปิดประตูนรกปิดประตูอบายปิดประตูความเสื่อมแก่เขาเยเตภิกขเวอนุกัมเปยาทะเยจะโซตัพพันมันเยจุงมัจจาวามิตาวาอามัจจาวายาติงวาสาโลหิตาวาเตภิกขเวจุตูสุโสตปฏิยังเคสุสมาทะเปตภาวิเนเสตภาปฏิทาเปตภาดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนทั้งหลายเหล่าใดที่เธอจะอนุเคราะห์ที่เธอจะพึงช่วยเหลือชนเหล่าใดที่พอจะรับฟังคำสั่งสอนได้ที่พอจะพูดกันรู้เรื่องชนเหล่านั้นมิตรก็ดีญาติก็ดีสายเลือดของตนเองก็ดีอำมาตย์ราชการทั้งหลายก็ดีบิดามารดาของเธอก็ดีเธอจงไปแนะนำพร่ำสอนชักชวนวิงวอนให้เขาเหล่านั้นได้เข้าใจครบเสพประดิษฐานจิตใจตั้งมั่นลงสมาทานถือเอาซึ่งทำสี่ประการอันเป็นองค์คุณแห่งอริยยยธรรมองค์คุณแห่งโสดาบันผู้รับมรดกทางธรรมเดี๋ยวนี้ถ้าเราช่วยกันนำพระหูชนของเราให้เข้าถึงทำสี่ประการซึ่งกำลังจะพูดต่อไปในขณะนี้เมื่อมีธรรมสี่ประการนี้สมาธิมันก็ทำได้ง่ายเจริญสมถะวิปัสสนาจะนั่งนานแค่ไหนจะตื่นดึกลุกเช้ายังไงมันจะรู้สึกว่าไม่เหลือวิสัยเพราะเรามีศรัทธามั่นสัทธัสสะสาวกัสสะสัทธุสาสนังปริโยไขหะวัตตโตลุนหะนียัง
สัทธุสาสนังโหติโอชะวันตาเมื่อสาวกนั้นมีศรัทธามั่นในศาสนานี้ตั้งอกตั้งใจศึกษาประพฤติปฏิบัติตามมีความเชื่อมั่นมีศรัทธาอยู่อย่างนี้สัทธุสาสนังคำสั่งสอนของพระศาสดาของศาสนานี้โอชะวันตาย่อมเป็นเรื่องอริดอร่อยน่าสนใจน่าฟังน่านำไปสู่การประพฤติปฏิบัติเราวัดกันตรงนี้เป็นเบื้องแรกเพราะนั้นวันนัดพบผู้ฝ่ายธรรมของเราก็คือวันที่เรามาใช้ตะแกรงร่อนบุคคลทั้งหลายที่จะเป็นบุคคลพบที่พอจะพูดกันรู้เรื่องพอจะนำไปสู่อริยะจะยธรรมได้ท่านยังใช้คำพิเศษอีกคำหนึ่งว่าโสตพังมันเยยุงคือพอที่จะรับฟังคำสั่งสอนได้พูดกันรู้เรื่องหมายความว่ามันไม่สามารถที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจสนใจในเรื่องเหล่านี้ได้อย่าว่าแต่พระสงฆ์ธรรมดาอย่างอาตมาอย่างครูบาอาจารย์ทั่วไปพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถทำให้คนเข้าถึงคำเหล่านี้ได้หมดเพราะว่ามันต่างกันมากระดับจิตใจของคนท่านจึงเปรียบคนทั้งหลายเหมือนคนไข้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนไข้ในโลกนี้มีอยู่3จำพวกคนไข้จำพวกหนึ่งนั้นจะมีหมอก็ตามมียาก็ตามไม่มีก็ตามเขาจะไม่ตายเขาจะหายไข้หายป่วยเองเขาจะพยายามหาเขาจะพยายามบริหารตัวเขาเองจนหายไข้หายป่วยนี่คนไข้ประเภทหนึ่งมีอยู่ในโลกอีกคนไข้ประเภทหนึ่งนั้นหมอดีแค่ไหนก็ตามยาดีแค่ไหนก็ตามเขาจะไม่ยอมให้หมอรักษาเขาจะไม่ยอมกินยาเขามีแต่ตายท่าเดียวนี่คนไข้ประเภทหนึ่งมีอยู่ในโลกอีกคนไข้ประเภทหนึ่งถ้าไม่มีหมอเยียวยาไม่มียารักษาเขาจะต้องตายแต่ถ้ามีหมอถ้ามียาเขารู้เขาเห็นเขาได้ยินอยู่ไกลแค่ไหนเขาจะไปหาแล้วเขาจะยอมรักษาพยาบาลเขาจะหายจากป่วยไข้นั้นฉันใดคนในโลกนี้ก็เหมือนกันเราตถาคตหรือสาวกของเราตถาคตอริยะเจ้าอริยชนมีก็ตามไม่มีก็ตามคำสั่งสอนมีอยู่ก็ตามเขาจะไม่สนใจใฝ่ฟังไม่ให้ความร่วมมือเหมือนคนไข้ที่ไม่ยอมกินยาบุคคลเหล่านี้จึงไม่ได้รับประโยชน์อะไรในศาสนานี้ในคำสั่งสอนนี้แต่อีกพวกหนึ่งไม่มียาก็ตามไม่มีหมอก็ตามเขาไม่ยอมเขาไม่ตายเปรียบเหมือนคนอีกจำพวกหนึ่งในโลกนี้พระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นก็ตามพระอรหันต์จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามเขาจะพยายามศึกษาค้นคว้าไตร่ตรองในเรื่องราวของชีวิตของเขาเองเขาจะพยายามนำตนของเขาให้ไกลห่างจากทุกข์จากปัญหาบุคคลพวกที่เราได้ยินบ่อยๆคือพระปัจเจกกับพุทธเจ้าอย่างนี้ต่อมาอีกคนจำพวกหนึ่งซึ่งมีจำนวนไม่น้อยเหมือนกันคือยามเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วโหยหาหมอเรียกร้องหายาเหมือนมนุษย์ในโลกนี้เมื่อได้ยินเมื่อได้ฟังคำสั่งสอนของพระศาสดาสาวกของพระพุทธเจ้าหรือเราอริยชนทั้งหลายเมื่อเขาได้ยินได้ฟังแล้วเขาจะเกิดความศรัทธาจะเข้าไปหาจะนั่งใกล้จะเงี่ยโสดลงฟังจะสดับฟังธรรมนั้นจะทรงธรรมนั้นไว้ในใจจะเอาไปคิดไปใคร่ควรอัตถปริขาคบให้แตกด้วยทฤษฎีเข้าถึงอัตถึงธรรมนั้นหลังจากนั้นก็นำไปสู่การประพฤติปฏิบัติจนประจักษ์แจ้งสู่ความเป็นจริงพวกเราก็คงจะอยู่ในประเภทนี้ประเภทคนไข้ที่โหยหายาที่เรียกร้องหาหมออยู่ไกลๆแค่ไหนก็ไป
ป็นคนไข้ของอวิชชาคนไข้ของอุปาทานของกิเลสของตัณหาจึงใช้คำว่าโสตัพพังมันเยยุงบุคคลที่พอจะพูดกันรู้เรื่องทีนี้ปัญหาใหญ่ๆที่กล่าวมาทั้งหมดที่มันจะเป็นตัวนำไปสู่ความเสื่อมของโลกของสังคมทั้งหมดทั้งปวงนั้นก็คือมันเต็มไปด้วยอกุศลธรรมดังกล่าวมาแล้วธรรมที่จะมาแก้ไขปัญหาอันนี้ก็คือศรัทธาศีลจาคะปัญญาส่วนมากท่านจะพูดออกมาในรูปมีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้ามีความเลื่อมใสในพระสงฆ์หลังจากนั้นก็เป็นผู้มีความเข้าถึงธรรมเข้าใจธรรมอย่างถูกต้องอุชุภูตัญจะทัสสนังเป็นผู้มีความเห็นอย่างซื่อตรงในธรรมอุชุแปลว่าซื่อตรงมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์ความเลื่อมใสในพระสงฆ์นั้นจะแสดงออกในรูปการเสียสละอนุเคราะห์สนับสนุนพระสงฆ์องค์เจ้าเพื่อดำรงไว้ซึ่งศาสนาเพื่อเป็นประโยชน์ถ่ายไปสู่สังคมสู่บ้านเมืองธรรมสี่ประการนี้จะถูกปลุกเร้าอยู่ตลอดกาลในสมัยพุทธกาลแล้วจะมีบุคคลตัวอย่างที่เป็นคุณค่าแก่สังคมให้เราเห็นผู้ที่เข้าถึงธรรมสี่ประการนี้ตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดินอาตมาจะขอยกตัวอย่างให้ท่านเห็นภาพตั้งนิดหนึ่งในประเทศไทยเราก็มีคนหลายระดับอย่างนี้ในโลกก็มีคนหลายระดับอย่างนี้สูงสุดคือพระเจ้าแผ่นดินต่ำสุดก็คือคนขอทานยากไร้คนพิกลพิการแต่บุคคลเหล่านี้สามารถเข้าถึงธรรมโสตปฏิยังคะอริยะยธรรมเหล่านี้ได้ขอดูบุคคลตัวอย่างเมื่อเข้าถึงแล้วจะเป็นอย่างไรเอาในสมัยพุทธกาลนะพระราชาอย่างพระเจ้าพิมพิสารเข้าถึงธรรมสี่ประการนี้เป็นโสดาบันบุคคลจำศีลอุโบสถเดือนละสี่ครั้งปกครองไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์โดยธรรมนำพระหุชนในแว่นแคว้นแผ่นดินของพระองค์เข้าสู่ธรรมไม่มีครั้งใดที่ผู้คนได้ฟังธรรมครั้งยิ่งใหญ่และมากมายเท่ากับในสมัยพระเจ้าพิมพิสารมหาชน12คณหดแสน 20,000 คนไปนั่งฟังธรรมอยู่ในต้นตาลติเตี้ยเป็นป่าตาลในสมัยนั้นเราจะเห็นได้ว่าบุคคลระดับสูงสุดของสังคมคือพระเจ้าแผ่นดินเข้าถึงธรรม4ประการแล้วบ้านเมืองของพระองค์ก็อยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระองค์เป็นตัวอย่างต่อมาเรามาดูระดับชีวิตหมอคนเป็นแพทย์เป็นหมอนะนะซึ่งในบ้านในเมืองของเรามันก็มากแหละหมอที่เข้าถึงธรรมะสี่ประการนี้กลายเป็นหมอเทวดาที่สังคมเชิดชูบูชามาจนทุกวันนี้คือหมอชีวกโกมารพัฒน์เป็นลูกของนางโสเพณีเขาเอาไปทิ้งอยู่ในกองขยะเจ้าอภัยราชเก็บมาเลี้ยงพอโตมาหน่อยได้ยินเขาว่าไปไหนเขาก็บอกว่าลูกไม่มีพ่อมีแม่ลูกกองขยะลูกโสเพณีเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจมาถามพ่อถามไปถามมาอภัยราชก็เลยเล่าความจริงให้ฟังพ่อก็ไม่รู้หรอกลูกเอ้ยว่าลูกนั้นเป็นลูกผู้ใดแต่ขอให้ลูกจงรู้ว่าพ่อของลูกก็คือพ่อนี่แหละแม่ของลูกก็คือแม่นี่คือพ่อนี่แหละลูกก็บอกว่าคนอื่นเขามีแม่เป็นผู้หญิงทำไมหม่อมฉันจึงจะมีแม่เป็นผู้ชายเพราะมีคนเดียวแล้วท่านก็เล่าให้ฟังขอให้ลูกจงรู้เถิดจงเข้าใจเถิดว่าพ่อและแม่ของลูกนั้นก็คือพ่อนี้เองแต่ก่อนหน้านั้นพ่อไม่รู้พ่อได้ยินแต่สุนัข กับกามันทะเลาะกันอยู่ในกองขยะพ่อออกไปเที่ยวประพาสทางนอกเมืองได้ยินเสียงเด็กน้อยร้องไห้จ้าอยู่พ่อก็เลยให้อมาตย์ไปดูเขาบอกว่าเด็กยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่พ่อก็เข้าไปดูเห็นเด็กคนนั้นนอนแบเบาะอยู่ในกระจาดขาดๆมดกัดเต็มตัวหมาก็จะกินเป็นอาหาร
าก็จะกินเป็นอาหารทั้งสุนัขทั้งกานั้นกำลังแย่งกันพ่อได้เห็นเด็กคนนั้นมีรอยสักเป็นรูปอสรพิษอยู่ใต้คางพ่อมีความรู้สึกว่าต้นไม้ในป่าเขายังเอามาปลูกสัตว์ในป่าเขายังเอามาเลี้ยงเมื่อเห็นคนยังไม่ตายมีชีวิตอยู่พ่อจะเอามาเลี้ยงพ่อก็เอาเด็กคนนั้นมาเลี้ยงจากวันนั้นก็จนถึงวันนี้เด็กคนนั้นก็คือเจ้านี้แหละแต่พ่อและแม่ของเจ้านั้นพ่อก็ไม่รู้สุดปัญญาที่จะบอกพอพูดอย่างนี้เด็กคนนู่นวิ่งออกจากตักของพ่อไปหมอบกราบอยู่นู่นเพราะสังคมอินเดียเขาถือกันมากกษัตริย์พราหมณ์แพทย์โสตปัณณะยิ่งตนเองไม่มีพ่อมีแม่ต้องถือว่าจันทานคนที่ไม่อยู่ในวรรณะใดๆรู้สึกตนเองเหมือนกองปฏิกูลที่วางอยู่บนกองแห่งหมู่มวลบุพชาติที่หอมตลบอบอวลก็เลยผละออกจากพระเผาจากตักของพ่อไปกราบแล้วก็บ่นเชิงน้อยใจว่าตนเองนั้นต่ำช้าเลวทรามไม่สมควรจะมาอยู่ในพระบรมมหาราชวังกับพ่อนี่พ่อก็บอกลูกว่าลูกเอ้ยดอกบัวมันเกิดในตมในโคลนเมื่อมันพ้นจากเปลือกตมโคลนแล้วความสกปรกเหล่านั้นก็ไม่แปดเปื้อนฉาบไร้ฉาบทาเบ่งบานรับอรุณส่งกลิ่นหอมเป็นดอกไม้ที่ควรนำไปบูชาพระราชามหากษัตริย์พระรัตนตรัยคนทั้งหลายต้องลุยน้ำลุยโคลนผ่านความสกปรกไปเด็ดมันออกมาเพื่อบูชาสิ่งที่เขาเคารพบูชาลูกจงทำตัวเหมือนดอกบัวเถิดคนทั้งหลายจะไม่ถามหาดอกว่าเป็นลูกใครคำพูดเพียงเท่านั้นแหละตรึงแน่นอยู่ในจิตใจพอโตมาหน่อยเธอก็ลักหนีไปเป็นลูกจ้างคนพ่อค้าเกวียนสุดท้ายไปมอบตัวไปเป็นคนใช้ของหมอโตเธอยักษ์ไม่ได้เรียนโดยตรงแต่อาศัยสังเกตอาศัยความเคยชินสุดท้ายก็เป็นผู้แตกฉานเรื่องยาซึ่งไม่มีใครเก่งเข้าสามารถผ่าหัวกะโหลกคนผ่าสมองคนเก่งกว่าหมอปัจจุบันนี่ผ่าขมองอาจารย์ชาเป็นอัมพาตไปเลยหมอชีวกใช้เวลา21วันเท่านั้นผ่าสมองคนสมัยโบราณเอาพยาธิตัวจีพยาธิอะไรออกมาจากสมองไม่ตายกลับมาบ้านได้ฟังธรรมของพระศาสดาเข้าถึงศรัทธามั่นใจในพระรัตนตรัยมั่นใจในเหตุในผลมั่นใจในหลักเกณฑ์หลักการคำสั่งสอนของท่านก็เลยสมาทานศีลควบคุมใจกายวาจาใจของตนเองเป็นปกติไม่กระทำไม่พูดในสิ่งที่มันจะเบียดเบียนตนเองผู้อื่นหลังจากนั้นก็มีจาคะปลดปล่อยใจจากพันธนาการของอารมณ์ฝ่ายต่ำไม่ยอมก้มหัวให้แก่ความชั่วอารมณ์ใดๆที่จะทำให้ตนเองมัวหมองสลัดทิ้งเรียกว่าจาคะมีปัญญารู้เท่าทันพฤติกรรมของจิตใจตนเองเรียกว่ามั่นใจควบคุมใจปลดปล่อยใจรู้เท่าทันใจหลังจากนั้นทำสี่ประการนี้มันก็ผลักดันออกมาให้ทำประโยชน์เอวังอนาวิลัมหิจิตตังโสปัสสติอัตตถังปรัตถังเมื่อจิตไม่เศร้าหมองขุ่นมัวอย่างนี้แล้วก็ย่อมมองเห็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นได้อย่างชัดเจนว่าขณะนี้แค่ไหนเพียงไรเราจะทำอย่างไรหมอชีวกก็เลยกลายเป็นหมอเทวดาเที่ยวเยียวยารักษาคนจากกระท่อมหย่อมย่านจันทานคนยากไร้ถึงปราสาทราชวังเป็นหมอประจำพระเจ้าแผ่นดินเป็นหมอประจำพระพุทธเจ้าสร้างโรงพยาบาลสงโรงแรกขึ้นมาในโลกเรียกว่าชีวกัมพวันสวนมะม่วงของตนเองตั้งเป็นโรงพยาบาลให้พระเจ็บไข้ได้ป่วยไปรักษาเยียวยาถึงขนาดว่าบางคนต้องเป็นโรคที่รักษาไม่หายไปบวชรักษาหายสึกจนเป็นเหตุให้หมอชีวกได้ถามว่าท่านไม่มีศรัทธาในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าหรือเมื่อเช้ายังเห็นบิณฑบาตแต่เย็นนี้ท่านสึกซะแล้วคนนั้นบอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้มีศรัทธาข้าพเจ้าบวชมาเพื่อรักษาโรคกับท่านเท่านั้น
จึงได้ไปขอร้องพระพุทธเจ้าห้ามบุคคลที่มีโรคฝีโรคม่องข้อโรคขี้ทูดกุดทั้งให้บวชเมื่อคนไปบวชอุปัชฌาย์จึงถามกุดทั้งก็ไปโกหกต่อไปอีกว่านัตถิพันเตไปว่าไม่มีแล้วบางทีก็มีกีฬาโซซี่เป็นขี้กากมาไหมถ้าแปลเป็นภาษาไทยอุปัชฌาย์ก็ไม่ได้แปลคนไปบวชก็ยังไม่รู้ก็บอกให้เรียกว่าถามเองตอบเองอุปัชฌาย์ทุกวันนี้จะว่าไปแล้วมันก็ไปกันใหญ่เป็นนั้นว่านั่นเกิดมาจากหมอชีวกคนยากคนจนไม่มีเงินมีทองแกก็รักษาฟรีคนเรียกร้องหาเหมือนเทพเจ้าจิตใจเต็มไปด้วยการกระทำประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นเป็นความสุขที่ได้ช่วยเหลือเจือจุนคนอื่นนั้นเป็นความเป็นธรรมดาของบุคคลผู้เข้าถึงกระแสแห่งอริยยธรรมไม่ว่าจะเป็นคุณค่าทางชีวิตตนเองคุณค่าทางสังคมจะเต็มเปี่ยมไปด้วยประโยชน์ไม่มีโทษใดๆนี่ตัวอย่างหมอนะทุกวันนี้หมอพวกเรามีเต็มบ้านเมืองทำงานโรงพยาบาลน้อยๆถึงเวลารีบเลิกมาคลินิกมีครั้งหนึ่งหมอมานิมนต์อาตมาบอกว่านิมนต์ไปเจอป้ายคลินิกอาตมาไปกรุงเทพอาตมาบอกว่าเจอมันทำไมอ่ะเจอมให้เกิดมีคนไข้เยอะๆใช่ไหมแสดงว่าเรานี่ปรารถนาแต่จะให้คนทั้งหลายเขาไข้เยอะๆแล้วมาลงหมอเยอะๆใช่ไหมคงคิดอย่างนั้นหมอชีวกนั้นก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นถ้าหมอของเราแพทย์ของเรามีธรรมะระดับนี้บ้านเมืองจะดีจะงามมากตามชนบทตามบ้านนอกตามในเมืองก็จะไม่ขาดแคลนหมอดังที่หมอมาที่นี่เขาได้ทำบุญอย่างมากวันละสองคนสองคนที่มานี่โรงพยาบาลคำตะกร้าในหน้าอนุโมทนานะหน้าฝนนี่ยกโรงพยาบาลมาบางทีทั้งวันมารักษามาดูมาแลมาตรวจพระเนนท่านผู้อำนวยการคุณหมอนี่ดีมากๆเลยปีละครั้งแต่พระเนนในวัดนี้ก็ปีหนึ่งจะพากันบริจาคเลือดครั้งหนึ่งในหน้าพรรษาเพราะพระเนนมันเยอะถือว่าเวรคืนกินข้าวชาวบ้านมามากมีชีวิตอยู่ได้เอาเลือดเวรคืนไปหน่อยนอกจากนั้นก็ทำงานเพื่อประโยชน์เพื่อสังคมเอามาดูชีวิตอีกชีวิตหนึ่งของบุคคลผู้เข้าถึงอริยยยธรรมดังที่กล่าวนี้ที่นี่มาดูชีวิตของเศรษฐีเศรษฐีใจบุญไม่ใช่นายทุนหน้าเลือดถ้ามีธรรมะสี่ประการนี้เข้าไปซึมซาบสู่จิตสู่ใจของคนร่ำรวยคนร่ำรวยคนนั้นจะกลายเป็นเศรษฐีใจบุญนายทุนหน้าเลือดจะตายไปในพริบตาคือตายจากความรู้สึกหน้าโลหิตนั้นอนาถบิณฑิกเศรษฐีที่มีชื่ออย่างนี้ความจริงชื่อว่านายสุทัศน์แต่เมื่อเข้าใจธรรมสี่ประการนี้ตนเองก็เข้าถึงธรรมอันนี้จิตใจมันมีความสุขที่ได้ให้ก็เลยสร้างโรงทานยังไม่พอสร้างวัดเชตวันมหาวิหารที่พระพุทธเจ้าของเราได้อาศัยจำพรรษาเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นเวลา20ปีวัดนั้นซื้อด้วยราคาแพงเอาเงินไปปูจนเต็มเขาไม่อยากขายให้นั่นเศรษฐีใจบุญไปซื้อที่ดินของนายทุนหน้าเลือดมาสร้างวัดนายเชษขี้เหนียวมากรวยพอๆกันกับนายสุทัศน์นายสุทัศน์โน้นได้ไปฟังธรรมพระศาสดาที่ราชคฤห์แล้วบรรลุธรรมเข้าถึงธรรมสี่ประการนี้ขอนิมนต์มาที่สาวัตถีแล้วก็บอกว่าจะถวายอารามพระพุทธเจ้าก็เลยเล่าให้ฟังว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้มีความชื่นชมยินดีกับอารามอันประกอบไปด้วยองค์ห้าเหมาะสมสำหรับการเจริญสมณธรรมไม่ไกลบ้านมากนักไม่ใกล้บ้านมากนักกลางวันไม่พลุกพล่านกลางคืนสงบและไปมาสะดวกสบายคมนาคมวัดนี้รู้สึกจะเข้าสเปกอยู่เข้าสเปกอยู่
ไม่ใกล้หมู่บ้านนี้จนเกินไปแต่ก็ไม่ไกลจนเกินไปพอดีไปบิณฑบาตออกกำลังกายกลางวันถ้าไม่มีงานอย่างนี้ก็สงบพอไม่พลุกพล่านกลางคืนถ้าเขาไม่มีหมอลำซิ่งไม่มีดิสโกเทคก็สงบอยู่เพราะทุกวันนี้เขามีเครื่องขยายเสียงมันกระดังและการไปมาก็ไม่ถึงกับลำบากนายสุทัศน์ก็ไปหาสถานที่อันประกอบด้วยลักษณะ5ประการนี้ก็ไปเห็นสวนของนายเชษฐ์ก็ไปถามซื้อนายเชษฐ์ก็เลยนึกขึ้นมาว่าเห็นเรารวยมันก็รวยเราก็รวยแต่มันไม่มีสวนป่าอย่างเรามันคงอยากจะรวยแข่งเราก็เลยโกงราคายกใหญ่ให้เอาเงินมาปูเต็มเนี่ยฉันจะขายด้วยศรัทธาอันแรงกล้าในศาสนาอย่าลืมนะว่ามาถึงตรงนี้ศรัทธามันจะรุนแรงเมื่อศรัทธาเพิ่มโภคะจะมีทางลดลงตรงนี้พระสงฆ์ต้องระวังพระพุทธเจ้าว่าศรัทธาวัตติโภเคนหายติศรัทธาเพิ่มโภคะจะลดลงมีทางเป็นไปได้สูงมากสำหรับบุคคลผู้เข้าถึงธรรมระดับนี้ไม่กลัวจนจะทานจนตนเองนี่ลำบากเพราะเห็นนั้นพระพุทธเจ้าจึงปรับอาบัติพระไว้ล่วงหน้าเลยไปเปิดพระไตรปิฎกดูก็ได้เล่มที่2วินัยปิฎกข้อที่788หน้าที่524เสขสมมุติบุคคลใดที่มีศรัทธามากทานจนตนเองนี่อดอยากยากจนขอให้ได้ทานสนับสนุนพระสงฆ์องค์เจ้าลูกจะกินก็ยังไม่อยากให้กินบางทีในพระวินัยนี้ในเล่มนี้มีเรื่องเล่าไว้ว่าตระกูลหนึ่งมีศรัทธากล้าเช้ามาหาอาหารมาพอจะอยู่จะกินพระมาบิณฑบาตเนี่ยถวายหมดไม่ได้กินหาใหม่เป็นอย่างนี้อยู่บ่อยๆแม้จะยากจนก็เป็นอย่างนี้อยู่บ่อยๆเข้าทำนองที่ชาวอีสานของเราพูดทุกอยากให้เขินขาดเล่นง่ายบ่อหอนลืมสินธรรมพำเพียรหักษาไว้อย่าสุไลล่าทิมข้องถ้ำหิดเกาข้องพระพุทธเจ้าเฮาได้สั่งสอนลูกเอ้ยคนโบราณสั่งสอนนะทีนี้เขาให้ทานยากจนบางวันไม่ได้กินเลยพระมาบิณฑบาตมาเอาไปหมดบางทีลูกร้องไห้กระจองงอแงชาวบ้านเขาก็อยู่บ้านใกล้ๆก็สงสารหนวกหูว่าลูกร้องไห้ทำไมบอกว่าลูกฉันมันไม่ได้กินไม่ได้กินอะไรอ้าวก็เห็นท่านทำอาหารทำอะไรอยู่บอกถวายพระผู้เป็นเจ้าหมดแล้วมาบิณฑบาตชาวบ้านเริ่มติเตียนเริ่มเพ่งโทษพอพวกสมณะสากยบุตรนี่เอาไม่เลือกเลยนะใครให้เอาทั้งนั้นพอเห็นนั้นที่นี่ค่อนข้างจะเลือกหน่อยนะญาติโยมมาถวายอาตมาก็เป็นห่วงถามซะก่อนเมื่อคืนนี้แม่บุญมีนี่ก็น่าเป็นห่วงเมื่อคืนขับรถมาเองมาจากศรีเชียงใหม่เอามาบวชที่หลังเขาอยู่ข้างโน้นยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนนี่พ่อนั่งอยู่ตรงนี้ผ้าเหลืองๆนี่ผู้เป็นพ่อบ้านมาถวายค่าอาหารหมื่นกว่าบาทบุคคลเหล่านี้น่าเป็นห่วงนะถ้าเราไม่รู้เบื้องหลังต้องถามพ่อใหญ่ปีชาเนี่ยคนหนึ่งเมืองอุบลเนี่ยห่มผ้าพูดเสียงดังๆเนี่ยมาอุปถัมภ์ค้ำจุนทุกยากลำบากอยู่ตรงนี้แล้วสร้างวัดสร้างวาแบกหามกันมาถ้าไม่รู้เบื้องหลังความเป็นโจก็น่าเป็นห่วงวันหนึ่งอาตมาไปแสดงธรรมที่เมืองอุบลยืนปาฐกถาธรรมมาราธอน7ชั่วโมงสมัยนั้นมันยังหนุ่มมีโยมคนหนึ่งยื่นซองจดหมายมาเข้าใจว่าเป็นปัญหาก็เปิดจะอ่านดูปัญหาบอกว่าผมขอถวายปัจจัย 10,000 บาทมองดูหน้าเอ๊มันไม่ใช่น้อยๆนะเงินหมื่นสมัยนั้นเมื่อเกือบ10ปีก็เลยเรียกมาถามซะก่อนไม่กล้าที่จะรับมันมากเกินเดี๋ยวจะเดือดร้อนศรัทธาเพิ่มโภคะมันจะลดในเรื่องนี้ประชาชนพลเมืองชาวบ้านเขาติเตียน
พระพุทธเจ้าก็เลยถามพระว่าไปรับของเขาไหมรับหลังจากนั้นท่านก็เลยบอกพระทั้งหลายว่าสังเกตดูนะถ้าผู้ใดเขามีศรัทธามากเขาให้ทานมากๆเธอต้องสอบถามดูให้ดีๆบางทีเขายากจนนะศรัทธาวัตติโพเคหายติศรัทธาเพิ่มโพคะเขาลดลงเขาจะเดือดร้อนถ้าเห็นว่าเขายากจนแต่เขามีศรัทธามากเธอทั้งหลายจงประกาศลงในหมู่สงฆ์ให้รู้ว่าตระกูลนี้เป็นเสขสมมุติตระกูลแห่งเสขสมมุติสมมุติให้สงฆ์รู้ว่าตระกูลนี้เป็นตระกูลเสขสมมุติแม้จะยังไม่เป็นพระอริยเจ้าแต่ก็ถือว่าเป็นตระกูลที่เต็มไปด้วยการใฝ่ธรรมศึกษาธรรมไม่เบื่อหน่ายภิกษุใดไปรับจากตระกูลนี้ไปขอจากตระกูลนี้ก็ปรับอบัติปรับอบัตินะเพราะว่าไปขอแล้วเขาต้องให้แน่นอนนี่ลักษณะนี้นี่คือผู้เข้าถึงอริยยธรรมจะมีลักษณะเช่นนี้เป็นมีโอกาสเป็นได้มากว่าศรัทธาเพิ่มโภคะจะลดลงอนาถาบินทิกเศรษฐีนี่ยอมนะยอมเอาเงินไปปลูกจนเต็มไปหมดเลยทั้งสวนตักเข้าไปตั้ง40โกฏิ400ล้านสมัยโบราณพอปูเต็มแล้วไม่ขายต้องไปฟ้องกันเองพระราชาตัดสินเมื่อท่านตั้งราคาตกลงเป็นราคาแล้วก็เท่ากับประกาศขายก็เลยยอมแพ้พอเสร็จแล้วก็สร้างเป็นวัดเป็นวาสร้างวิหารสร้างอะไรขึ้นมาเสร็จถวายเป็นสังฆารามนายเชษฐ์นี่เกิดความรู้สึกคล้อยตามถึงคุณงามความดีการเสียสละของนายสุทัศน์ป่าแม้เขาซื้อเราด้วยราคาแพงเราเองก็ขูดซะหน้าเลือดเลยเสร็จแล้วเขาก็ไปสร้างเป็นสังฆารามเพื่อประโยชน์แก่โลกแก่ศาสนาก็เลยไปขอคืนเงินครึ่งหนึ่งเข้าหุ้นกันนะเรานายสุทัศน์นี่ก็ยังมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวบุญเราจะไม่ได้เต็มที่ไม่ให้คืนไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่ามันหมดไม่เป็นดอกบุญนะถ้าเขามาเอามันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกถ้าแบ่งเขาเรียกว่าปัตตานุโมทนาไมยอย่างนี้แผ่บุญแผ่กุศลไปปฏิทานไมยอย่างนี้คนอื่นเขาจะได้รับส่วนบุญด้วยเราก็ได้ด้วยให้เขาอนุโมทนาเหมือนกับเรามีเทียนเล่มหนึ่งที่จุดขึ้นสว่างสว่างมีอีก10เล่ม100เล่มมาขอจุดต่อแสงสว่างไม่ขาดแผ่ยิ่งจะเพิ่มความสว่างสวยเพราะเหตุนั้นจงให้เขาเถิดนายสุทัศน์ก็เลยไม่เอาเงินคืนแต่ตั้งชื่อนายเชษฐ์ก็เลยให้นายเชษฐ์ได้บุญก็เลยมีชื่อว่าเชษฐวันมหาวิหารความจริงน่าจะชื่อว่าสุทัตตวนารามคือสวนป่าอารามของนายสุทัตต์แต่นี้ยกคุณงามความดีให้กับนายเชษฐ์ไปเลยให้ประโยชน์คนอื่นได้ท่านมาที่วัดเนี่ยท่านจะเห็นสวนป่าข้างหน้าพระสงฆ์ทั้งนั้นนะปลูกนะขุดดินปลูกยอมต้องอบัติปจิตตีนะต้องการให้ป่ากลับคืนแต่มีอีกคนได้ประโยชน์เยอะพวกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองข้างในนู่นมาเอาป้ายปักแป๊บถ่ายรูปส่งประกวดเยาวชนเกษตรทำตะกร้าปลูกป่าเทิดพระเกียรติแน่ประกวดได้ที่หนึ่งจังหวัดสกลนครขยาย